กลายเป็นสำนึกน่าสะพรึงสาวมหาวิทยาลัยดังปีสองโพสต์สำนึกผิดสรภาพติดเชื้อ HIV มาแต่เกิดแต่ดันมาอกหักช้ำรักอยากจะพักกายกับใครสักคนแก้เหงาด้วยการเข้าผับเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปจบที่วันไนส์แตนด์โดยเธอบอกว่าทำแบบนี้มาแล้วเจเดือนค่ะบอกว่ารู้สึกผิดสงสารผู้ชายที่มีสัมพันธ์ด้วยก็ขออโหสิกรรมด้วยก็แล้วกันงานนี้อยากไปบวชีหนีชำ้ำ เพราะกังวลคนเหล่านั้นจะติดเชื้อแล้วก็นำไปแพร่ให้กับเมียและลูกในอนาคตและเธอยังบอกอีกข่าวว่ากินยาทุกวันแต่ก็ยังดื่มเหล้าด้วยทำให้เชื้อดื้อยาก็เลยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจะรักษาตัวเองแล้วก็ตั้งใจเรียนต่อให้จบด้านมูลนิธิเข้าถึงเอสทำความเข้าใจว่าถ้ากินยาต่อเนื่องและยังตรวจไม่พบเชื้อก็เท่ากับว่าไม่แพร่เชื้อคะ่ะ ส่วนกรณีไม่รักษาแต่จงใจแพร่เชื้อแม้ไม่มีความผิดตามกฎหมายก็ตามแต่การป้องกันก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะกับใครเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำค่ะและสุดท้ายนี้สาวรายนี้ฝากไปถึงหนุ่มๆที่เคยดีวกับเธอก่อนหน้านี้ถ้ามาเจอข้อความนี้แล้วละก็ขอให้ทุกคนรีบไปตรวจด้วยนะคะเพราะตอนนี้เธอมีภาวะแทรกซ้อนเป็นห่วงทุกคนจริงๆเธว่ามาอย่างนั้นคะ่ะ เยมินแหวนเครือรายงาน